ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสับปะรดทอดกับซอสผลไม้รวมกับเมนูเต้าหวยซอสสับปะรดไปลุ้นกันได้เลยเท็ดดี้มันรสจัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะจับว่าหวานเจี๊ยบปึ๊บไปอ่ะรสชาตินี่แบบว่าสับปะรดนะไม่ใช่กะทิเอาดักทางกันซะงั้นอันนี้สับปะรดยังร้อนๆอยู่เลยแล้วก็กรอบด้วยแต่ก็อร่อยทั้งคู่นะคะไอ้ทำไมเขาเอานี้ไปอ่ะดูกัดฟันอ่ะสองอันนั้นเป็นของคนอื่นไงงั้นถ้วยนี้ก็ต้องเป็นของพี่เฮ้ยเฮ้ยเบลเขาโอเคจริงๆนะเนี่ยได้ไงวะคนต่อไปคนต่อไปวันนี้หนูพกช้อนมาเองค่ะช้อนหรือทัพเพียเนี่ยมันลงไปในถ้วยได้ใช่ไหมพอเอาเข้าจริงก็เขินนะคะเนี่ยอายอะไรอ่ะโทรหยิบมาแล้วเอาลึกลึกมากไม่ดีนะคะเดี๋ยวออกลึกไม่ออกลึกโชคดีนะโอ้ยอุ้ยแม่ร่วงหวานมากเลยค่ะแบบไม่เคยได้รับประทานรสชาติแบบนี้เลยอะค่ะแล้วหวานขนาดนั้นกินของเรามันจะยังเหลือรสเหรอวะร้องไห้เลยอะตรวจเบาหวานหมอบอกแน่เลยอีกคำไหมฮะจะหมดจะหมดพอก่อนค่ะความดันขึ้นผมว่าอย่างคุณอะกินทั้งชิ้นได้เลยมันไม่คุณกรามได้แข็งแกร่งไม่เอามันเหนียวแกล้งมันเพื่อเงินเดือนขึ้นค่ะไม่ต้องกินขอเลยนะไม่ได้ขอขนาดนี้นี่ต้องขึ้นแล้วค่ะคุณเท็ดดี้เอาอีกไหมไม่เอาไปกับไปกินแล้วพอแล้วค่ะเกรงใจเบาหวานมีแต่คนบอกว่าของคุณเท็ดดี้หวานผมขอชิมของคุณนานาก่อนดีกว่าเออเฮ้ยผมคนนี้ได้เสียงเขากินแบบถูกต้องก่อนจริงแอปเปิ้ลอร่อยดีนะครับไม่ใช่แอปเปิ้ลนะสับปะรดนั่นแหละครับอะไรเหลืองๆนี่ผมชอบหมดเลยยังกรอบอยู่นะเนี่ยเอาล่ะครับต้องชิมของคุณเท็ดดี้ละสมคำร่ำลือกินเข้าไปคำแรกนี่นึกถึงแม่เลยคำที่สองนี่นึกถึงพ่ออยากเอากลับไปให้แม่ชิมต้องเป็นเบาหวานเหมือนเขาแน่ๆชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3โอ้มันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เลยอ่ะผมไม่เคยได้ชนะอะไรแบบนี้มีแต่แพ้ 3-0แล้วก็เป็นเกมที่สมานฉันท์จริงๆเพราะเราสลับกันแพ้สลับกันชนะไงเนาะปิดรายการเลยแล้วกันกลมกล่อมนี่ของน้อยนี่แต่ว่ารสชาติโดดเด่นนี่เอาเลยกันแหนกันแหนกันเข้ามาเอาละค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในรายการฟู้ดไฟต์โตครับผมแพ้แล้วยังต้องรับภาระอะไรอย่างนี้เลยฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับที่รายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับของเขาก็มีอะไรแค่สับปะรดทอดแค่นั้นเองอ่ะทำไมถึงไม่โหวตเท็ดดี้มันแบบปี๊ดมากเลยอ่ะคุณกินพร้อมกะทิมั้ยพร้อมแล้วเหรออ่ะโอเคพอชิมเสร็จปุ๊บของคุณเท็ดดี้มันกลิ่นมันออกไปทางสับปะรดผมฟังโจทย์ผิดหรือเปล่าพี่โพสต์บอกตอนแรกสับปะรดหรือเปล่าครับเสร็จปุ๊บได้ภาพแล้วไม่บอกเหรอ